ริการ Help Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณคะคุณมาเคาะหัวเป็นอะไรคะแฮงหรืออะไรคะอยู่ดีๆนะครับก็รู้สึกเหมือนแบบหูอื้อขึ้นมานะครับเอื้อเบื่อมากเลยไม่รู้เป็นอะไรวิ่งวิ่งอยู่เลยครับเนี่ยช่วยๆๆดูหน่อยได้มั้ยครับใกล้ไปใกล้ไปมั้ยใกล้ไปได้คุณเอมครับการดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ทราบว่าคุณเอมหูอื้อหูอื้อกี่ข้างนะครับหูอื้อเหรอครับหูอื้อข้างเดียวครับหมออ๋อคือโดยทั่วไปเนี่ยอาการหูอื้อข้างเดียวเนี่ยมีจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นหวัดอาจจะมีน้ำเข้าหูนะครับหรือในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของเรื่องของโรคมะเร็งกระดูกโพรงจมูกก็ได้นี่ผมแค่หูอื้อเฉยๆนะครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งได้ขนาดนี้ครับอ๋อครับใจเย็นครับจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยเรื่องของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกเนี่ยในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเรื่องของอาการหูอื้อมาเป็นอาการเริ่มแรกได้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เรื่องของโรคมะเร็งอ๋อแล้วอย่างนี้คือนอกเหนือจากการหูอื้อแล้วค่ะยังมีอาการอื่นใดไหมคะก็นอกจากเรื่องของอาการหูอื้อนะครับที่พบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกก็ยังมีอาการต่างๆดังนี้ครับอาการของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกมีดังนี้เลยครับ 1. ก้อนที่คอเป็นอาการที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มาพบแพทย์โดยก้อนที่คอนั้นอาจมีเพียงข้างใดข้างหนึ่งหรือเป็นทั้งสองข้างก็ได้ 2. อาการทางจมูกเช่นมีเลือดกำเดามีน้ำมูกปนเลือดไอมีเสมหะปนเลือดแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกหรือมีน้ำมูกไหลลงคอเรื้อรัง 3. ระบบประสาทได้แก่ปวดศีรษะมองเห็นภาพซ้อนชาที่ใบหน้าในรายที่ลุกลามมากจะมีภาวะเส้นประสาทสมองเสื่อมในบางเส้นทำให้มีอาการตาเขได้ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ได้การแล้วครับคุณหมอครับไปครับอะไรอะไรไปไหนไปตรวจสิครับจะได้รักษาทันไงครับคุณหมอตรวจภายในด้วยไปเลยวันพรุ่งนี้กลับมาทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกกันต่อนะครับ